ในเช้าวันนี้นั้นหัวข้อพระชนะของพระเจ้าที่เราจะมีการได้ฟังด้วยกันชื่อว่าอะไรนะครับจะขึ้นพอๆหน่อยชื่อว่าอะไรนะครับความเชื่อคุณจริงแท้แล้วก็เครื่องหมายคำถามความเชื่อของคุณจริงแท้หรือไม่อยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนที่จะนำเข้าสู่ คำาเทศนามีชายคนหนึ่งนั้นเดินผ่านปางช้างแห่งหนึ่งเพราว่ามีช้างโขลงหนึ่งไม่ได้ถูกขังไว้ในกรงหรือโดนโซ่ล่ามแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ลังพวกมันเอาไว้เป็นเพียงเชือกเส้นบางๆที่ผูกเอาไว้ที่ขาข้างหนึ่งชายคนนั้นก็ยืนจ้องมองไปที่ช้างได้แต่คิดแล้วก็สงสัยช้างตัวใหญ่ขนาดนี้นะเชือกกองอันกระจ้อยเล็กนิดเดียวเองทำไมพวกมันไม่คิดจะทําอะไรเลยยืนให้เขาล่าม,ามอยู่ได้ ด้วยความอยากรู้ชายคนนี้ก็เดินไปถามควานช้างที่อยู่วณนั้นว่าทําไมช้างมันมัวแต่ยืนเฉยไม่คิดจะหนีไปไหนเราท่านฟานช้างจึงตอบมาว่าเมื่อพวกมันยังเด็กอยู่มันก็ถูกมัดด้วยเชือกขนาดเดียวกันนี่แหละและด้วยอายุอายุเท่านั้นก็ถือว่าแน่นหนาพอแล้วตอนที่มันยังเล็กอยู่แม้ต่อมามันจะโตขึ้นกลายเป็นช้างตัวใหญ่ก็ตามแต่เชือกบางๆเส้นนี้ก็ยังมัดขาพวกมันไว้อยู่ ทำให้พวกมันก็ยังไม่คิดจะหนีไปไหนเพราะใจของมันเชื่อไปแล้วว่าเชือกเส้นบางแค่นี้ทําให้หนีไปไหนไม่ได้เหตุ hey, ผลเดียวที่ช้างมันไม่หนีไปมันไม่ไปไหนขณะที่เชื่อมันเล็เส้นเล็กในเดียวก็คือใจมันเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไม่มีทางเป็นได้ที่มันจะหนีออกมาได้ข้อคิดที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราฟังคือว่า ไม่สําคัญว่าปัญหาในโลกใบนี้จะกีดกั้นเหนี่ยวรังคุณไว้มากน้อยมากแค่ไหนจงก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณต้องการจะทํามันเป็นไปได้ความเชื่อจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและความเชื่อส่วนที่สําคัญที่สุดในการบรรลุเป,ป้าหมายในชีวิตของคุณจริงๆแล้วความเชื่อที่แท้จริงมันมีพลังของตัวมันเองความเชื่อใดก็ตามที่เป็นความเชื่อที่ไม่มีพลังอะไรให้เกิดขึ้นเลย พลังในที่นี้ไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนลมพัดเป็นเหมือนไฟเป็นเหมือนความร้อนเสมอไปแต่ความเชื่อมันจะมีการพลังของการขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นและการที่จะขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการขับเคลื่อนหัวใจของเราทั้งหลายก่อนดังนั้นเมื่อพูดถึงความเชื่อนั้นเรารู้ได้อย่างไรว่าความเชื่อเรามีความเชื่อและความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริง เรากำลังเรียนรู้ในเรื่องของชนสามรุ่นว่าทำไมต้องสามรุ่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสามคนเราเรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาเรื่องชนรุ่นการสร้างรากฐานหรือชนรุ่นแรกที่เป็นผู้ที่วางรากฐานและเราจะส่งต่อไม้ผลัดแห่งความเชื่อไปยังชนรุ่นหลังต่อไปได้อย่างไรเราดูจากชวิตของอับราฮัม อับรามนั o, ้นมีความเชื่อที่นําไปสู่ประสบการณ์ที่ทะลุทะลวงอับรามนั้นมีความเชื่อที่นําไปสู่การขับเคลื่อนไปข้างหน้าอับรามนั้นมีความเชื่อที่ปลดปล่อยศักยภาพในความสามารถของเขาอับรามนั้นสามารถความเชื่อของเขานั้นนําทิศทางในชีวิตของเขาและความเชื่อของอับรามนั้นทําให้อับรามได้การรับรองจากพระเจ้าและความเชื่อนี้เองที่ทําให้อับรามได้รับตามพัะสัญญาของพระเจ้า ดังนั้นความเชื่อีแท้จริงคือการตอบสนองต่อความสามารถของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของตัวเราเองดังนั้นเราจะมีการนำพิจารณาดูในวันนี้ต่อไปซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากในเรื่องของชนสามรุ่นและมันเกี่ยวข้องกับชนรุ่นแรกนี่แหละว่าเราจะวางรากฐานในความเชื่อได้อย่างไรและเราเป็นคนที่จะสามารถทุรุถึงในความเชื่อได้อย่างไรเพื่อเราจะตรวจสอบว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นอย่างไรความเชื่อคืออะไรก่อน นั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจความเชื่อคืออะไรแล้วเราจะดําเนินในความเชื่อได้อย่างไรและอย่างไรหลหะที่เรียกว่าความเชื่อและรู้ได้อย่างไรว่าเราเชื่อไงและอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณาจากพัวจนะของพระเจ้านั้นความเชื่อเป็นหนึ่งในรากฐานที่สําคัญมากของผู้เชื่อใน,นหนึ่งกรเนโทบทที่13ข้อที่13บอกว่ายังตั้งอยู่สสิ่งคือความเชื่อ ความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดให้ตั้งอยู่ในสามสิ่งไม่เหมือนรากฐานนั่นชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องเรียนรู้และเติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นในสามสิ่งนี้ความเชื่อความหวังใจและความรักเรามีแต่ความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ความเชื่อเป็นสําคัญความเชื่อเป็นเหมือนด่านแรกเลยเราไม่สามารถที่จะรักได้โดยปราศจากความเชื่อ พี่น้อง sociedad, รู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นกับพระเจ้าของเราแต่ละคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักจุดเริ่มต้นในการเดินกับพระเจ้าหรือในการรู้จักกับพระเจ้าของเราแต่ละคนนั้นเริ่มต้นด้วยความเชื่อเราเริ่มต้นรับความรักด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราเราไม่ได้รักพระเจ้าก่อนนะแต่เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ารักเรา แต่พระเจ้าเริ่มต้นด้วยความรักกับเราแม้แมเรายังไม่เชื่อเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเพื่อจะรับความรักของพระเจ้าแต่พระเจ้าเริ่มต้นรักเราแม้แมเรายังไม่เชื่อน,น,นั้นวิถีของความเชื่อคือวิถีของพระเยซูคริสต์ที่เรายอมรับพระองค์ในความสมบูรณ์แบบของพระองค์และนำเนินอยู่ในพระองค์ยอมรับสิ่งที่ปรงเติมเต็มและเคลื่อนไหวในชีวิต และนำไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรานำไปสู่ที่ซึ่งหัวใจของเราเห็นพ้องครับจะใช้คำว่าเห็นพ้องอาเมนกับพระองค์อาเมนต่อแผนการของพระองค์และอาเมนต่อน้ำพระทยัยทั้งสิ้นของพระองค์นั่นคือความเชื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เห็นพ้องคําว่าอาเมนคือเห็นเห็นพ้องกับสิ่งที่เราเวลาเราอาธิษฐานแล้วจบคําอธิษฐานใช่ไหมครับอาเมนในพระนามพระเยซูอาเมนคือ ขอให้เป็นไปตามนั้นเราเห็นพ้องด้วยขอพรองเห็นพ้องกับเราในสิ่งที่เราอธิษฐานนั่นนั้นจุดเริ่มต้นของการมาถึงพระเจ้าคือความเชื่อเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราเชื่อว่าพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้สาหรับเราทั้งโลกนี้และหลังจากโลกนี้ความเชื่อไม่ใช่เพียงแค่โลกหน้านะเชื่อว่าไม่เป็นไร กัดลิ้นตัวเองไปเรื่อยๆกัดฟันตัวเองไปเ,เ,เ,เรื่อยๆหยิกขาตัวเองไปเรื่อยๆเจ็บปวดไปเรื่อยๆไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวยุคแห่งความชั่วร้ายยุคแห่งความเศร้าโศกมันก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปสวรรค์มันไม่มีน้ําตาแล้วดังนั้นร้องไห้เยอะๆในโลกนี้ไปก่อนถามว่าพระคัมพีพูดแบบนั้นไหมพระคัมพีไม่เคยบอกว่าให้เราหลั่งน้ําตาเยอะๆในโลกนี้แต่พระคัมภีบอกแม้เราเศร้าโศกในโลกนี้แน่นอนเราเจอปัญหา พระเจ้าสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับเราเราเราเจอปัญหาเราทุกเวลาเจอปัญหาเราโศกเวลาเราเจอสิ่งที่เจ็บปวดเราร้องไห้เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะเวลาคริสเตียนร้องไห้มันไม่ใช่เป็นสิ่งผิดปกตินะเวลาคริสเตียนอ่อนแอมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะเวลาเราล้มลุกคลานบ้างมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะแต่จะผิดปกติเมื่อร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้เศร้าโศกทุกวันเลยรเรารู้สึกว่า หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ในความเป็นพระเจ้าอ่ะในพระวจนะของพระเจ้าในประธรรมบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็บอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อเห็นไหมครับความเชื่อจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นอย่างที่พระเจ้าพูดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะพาเราในการรู้จักกับพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้หวังดีกับเราปรารถนาดีกับเราเออรักเราตามที่บัมพีมีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความเชื่อความเชื่อเป็นเหมือนลมหายใจเข้าออกของผู้เชื่อด้วยถ้าเราขาดความเชือ่อก็คือว่าลมหายใจของชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราตายแล้วเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนจึงไม่สามารถํำเนินต่อไปกับพระเจ้าเพราะว่า เขาเชื่อพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เชื่อแบบที่พระเจ้าเป็นไงเขาเชื่อพระเจ้ากําลังสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งและแม้เรียกชื่อว่าพระบิดาแม้เรียกชื่อว่าพระเยซูแม้เรียกว่าพระยาบิสุตก็ตามแต่ว่านิยามของเขาไม่ได้สอดคล้องกับนิยามความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระเจ้าเราพยายามสร้างพระเจ้าทับซ้อนพระเจ้าเข้าไปเหมือนผ้าป่ะ มันมีพระเจ้าอยู่แล้วเราก็เขียนกับว่าพระเจ้าตัวหนังสืองอๆงง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 หน่อยปะเข้าไปตามความคิดที่บิดเบี้ยวของเราพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าข่าวประเสริฐเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พี่น้องเคยฟังสิ่งที่ภรรยาของข้าพเจ้าได้ได้มาแบ่งปันใช่ไหมครับในพูดว่า ขณะจะน้อยรู้จักพระเจ้ามาตั้งหลายปีมากเลยพอๆกับพระเจ้าสามสิบกว่าปีเรียกว่าไม่ใช่สามสิบสี่สิบปีแล้วเวลานี้สี่สิบกว่าปีแล้วมาถึงจุดหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วบอกว่าเฮ้ hey, เราเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไปโบสชตั้งสามสิบปีแล้วเราเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยความเชื่อเราเป็นอย่างไรอ่ะกิทีดดิคุณมันเป็นอย่างไรอ่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจรากฐานความเชื่อในพระเจ้าก่อนเพราะว่ารากฐานความเชื่อในพระเจ้ามันจะส่งผลต่อความเชื่อในสิ่งต่างๆในชีวิตของเราในการทำงานในการไปเชิญปัญหาในการมีครอบครัวในการแต่งงานในการครบคนในการดำเนินชีวิตทุกอย่างเลยเพราะว่า ความเชื่อที่ศูนย์กลางแท้จริงอยู่ที่พระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลออกมาเพราะว่าความเชื่อที่แท้มันจะมีการสำแดงออกเหมือนความรักอะเรารู้จักความรักได้ไงความรักไม่ใช่นิยามนะแต่ความรักคือผ้าปฏิบัติของนิยามที่อยู่ในหัวของเราพระธรรมยีบรูบที่1 1ข้อ6นั้นจึงบอกว่าเอาอ่านพร้อมกันเลยกัน123ขึ้นข้อบันพีครับยีบรู1 1ข้อ6 พอครับอะระงขึ้นไหมครับยบูสิบเอ็ข้อ 6. โอเคแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเดจแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์ทําไมพี่บบอกว่าแต่ถ้านิยามความเชื่อมาก่อนเลยตนะั้นแต่ข้อที่หนึ่งข้อที่5บรรยายสิ่งต่างมาแต่แลว้วพอมาตบท้ายในข้อที่หกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้เฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่ในฉบับ ขอจองอเข้าใจง่ายเนี่ยว่าไงเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอใจอคนที่มีความเชื่อเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอใจแต่ตรงนี้ไม่ได้ใช้คำความเชื่อนะฉนบับนี้บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความไว้วางใจแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอใจง น่าคิดมากแสดงว่าความเชื่อความวางใจมาไปด้วยกันถ้าคุณมีความเชื่อคุณมีความเชื่อในบุคคลหนึ่งแต่คุณไม่วางใจในบุคคลนั้นคุณไม่ได้เชื่อเขาถ้าคุณเชื่อคุณจะวางใจเขาด้วยความวางใจคืออะไรไม่สงสัยวางวางใจอะไรเจออะไรที่ไม่เข้าใจไม่ใช่เฮ่ ه, ทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ ه, เขารักเราจริงหรือเปล่านั่นคือไม่ไว้วางใจเลย คุณเอาคุณความไว้วางใจคือการที่กล้าเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับเขาอะจริงๆความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยคือการเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่พระเจ้าและเรารู้ว่าที่นั่นปลอดภัยกว่าจริงๆความไว้วางใจที่แท้จ,จริงคือเอาทรัพย์สินเลือกส่วนไรน,นาของเราทั้งหมดเนี่ยฝากไว้ที่พระเจ้าแต่เนื่องจากพระเจ้าไม่มีธนาคารของลงในโลกนี้ แต่เป็นความฝากไปไหมเราฝากธนาคารไมมเราจะฝากกส,สิกรจะฝากกรุงเทพจะฝากกรุงไทยจะฝากทหารทหารไทยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นทีทีบเปลี่ยนไปแล้วจะฝากอะไรก็แล้วแต่แต่แตลึกๆที่สุดคือฝากไว้ที่ไหนฮะลึกๆที่สุดเรามั่นใจไหมอะพ้าพี่ว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วมันจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยอะดังนั้นเราจะมีกับมามาดูว่า ลักษณะความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยมันควรเป็นอย่างไรอะ่ะสิ่งแรกเรามาดูด้วยกันมาหนี้เพื่อเราจะดูว่าความเชื่อเราจริงแท้ไหมประเด็นที่หนึ่งความเชื่อแท้นำไปสู่การเชื่อฟังความเชื่อแท้นำไปสู่การเชื่อฟังคนมากมายครับท่าจะไม่พูดคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะโอเคคนเหล่าน,นั้นเนี่ยเขาก็ <c oughs> เชื่อคนละแบบกับเราเขาก็เชื่อผีสางนางไม้เชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวสากลนในโลกอะไรต่างเนี่ยมันยังไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้แต่เราเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้ดังน,นั้นต้องใช้คำว่าผู้เชื่อมากมายบอกว่ามีความเชื่อแต่เชื่อฟังตัวเองเชื่อฟังความสามารถเชื่อฟังสติป,ปัญญาของตัวเองความเชื่อไม่ใช่การคิดหรือทึกทักว่าเราเชื่อนนะความเชื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมองนะความเชื่อมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรียนวิชา หลักสูตรความเชื่อ30ชั่วโมงและคิดว่าเราจะเชื่อนะแต่ความเชื่อคือเนื้อแท้ของความเชื่อที่สะท้อนออกมาจากภายในสู่ภายนอกอันเป็นผลที่ถูกกระทบจากสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อที่แท้จริงจะขับเคลื่อนจากภายในส่งผลออกมาเป็นภายนอกเมื่อเราทำเราทำด้วยความเชื่อ เมื่อเราถวายเราถวายด้วยความเชื่อการถวายมันไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่การถวายคือการถวายจากใจภายในออกมาเป็นมือที่หยิบยื่นภายนอกเมื่อเรารับใช้เรารับใช้มือไม่ว่าจะกวาดพื้นไม่ว่าจะจัดเก้าอี้ไม่ว่าจะมาตกแต่งในเดือนหน้าคริสมาสหรือสิ่งต่างๆวนันนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนและมาจากไปเมื่อเราให้คำปรึกษาคนเมื่อเราเลี้ยงดูลูกแก่ของพระเจ้าหรือคนใหม่ๆที่เพิ่งรู้จักขับพระเจ้า มันขับเคลื่อนมาจากหัวใจอ่ะไมะน,นั้นพระเยซูจะถามเปโตรทาไมว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงแก่ของเราเปโตรไม่ได้ดูแลคนหรือดูแลแต่ว่าพระเยซูต้องการเช็คหัวใจของเปโตรจริงๆว่าดูแลแบบไหน่ะเช่นเดียวกันเวลาเราทําอะไรนะเราต้องถามว่าเราทํามาจากพื้นฐานสามสิ่งนี้ด้วยไหมความเชื่อความหวังใจและความรักมันออกมาแบบนี้ไหมถ้าออกมาจะแบบนี้สแสดงความยินดีมากเลย กขาเ่อยากเห็นสมาชิก u c c UCC ทุกคนและผู้เชื่อทุกคนในประกายของพระเยซูต้องมีรากฐานสิ่งนี้ในการทําทุกสิ่งแม้ว่าคุณนมัสการคุณนมัสการบนพื้นฐานของรากฐานความหวังความเชื่อความหวังและความรักไหมคุณมาริสตจักรคุณมาบนพื้นฐานของความเข้าใจนี้ไหมความเชื่อความหวังใจและความรักไหมคุณช่วยเหลือคนคุณคุณช่วยน้ําท่วมโอเคโอเคหย่อนไปบริจจาคไป แต่บริจาคเป็นหน้าที่บริจาคเพราะว่าต้องการมีชื่อวิ่งตามจอทีวีต่างๆแบบนั้นไหมแล้วต่างจากคนในโลกนี้ไหมถ้าผู้เชื่อทําเหมือนคนในโลกนี้เราอาจจะทําหลายอย่างเราคงไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากคนในโลกนี้แต่สิ่งที่ต้องต่างแน่คือท่าทีและความเข้าใจของเบื้องหลังของสิ่งที่ทําเราทําเพราะอะไรและเราไม่ทําเพราะอะไรเราต้องตอบได้ เขาพื่้นไม่อยากให้ผู้เชื่อส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่ก็ทํากันน่ะเพราะสังคมก็ทํากันอ่ะพี่น้องไม่นั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับพวกจีรอโมเสสลงมาจากภูเขาที่รับพระบัญญัติของพระเจ้าอ่ะวันีก็เต้นโลบโคทองคำอะไรใช่ไหมครับโมเสสไม่ลงมาเสียทีเต้นกันใหญ่เลยต่างๆโมเสสลงมาโูเดือดฐานมากเลยทำไมโมเสสไม่เต้นกับเราอะ่ะ ดังนั้นความเชื่อมันจะเมื่อมาถึงจุดของการตัดสินใจเราจะตัดสินใจบนพื้นฐานของการตัดสินใจเบื้องหลังการตัดสินใจที่แตกต่างเมื่อเบื้องหลังของการตัดสินใจที่แตกต่างมันก็ส่งผลการกระทําที่แตกต่างความเชื่อนั้นเป็นเหมือนกับทองคําทั้งแท่งนะมันไม่ใช่ผ้าเคลือบทองนะที่ห่อหุ้มก้อนหินน่ะ ความเชื่อคือม,มันเหมือนกับก้อนเป็นเหมือนก้อนหินแต่มันไม่ใช่ก้อนหินเป็นก้อนทองอ่ะก้อนก้อนทองทั้งแท่งเลยอ่ะมันไม่ใช่ผ้าผ้าที่เคลือบทองและไปห่อหุ้มก้อนหินนั้นเมื่อผ้าผ้าที่เคลือบทองมันถูกกระแทกกระทันใช่ไหมผ้ามันสึกไปนีน่มันก็จะแสดงเนื้อแท้ออกมาว่ามันคือก้อนหินมันไม่ใช่ทองแห่งความเชื่อวันนี้ความเชื่อจึงจะต้องแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าทําไมความเชื่อมันต้องถูกพิสูจน์อ่ะ ถ้าเราคิดดูดีๆหลายครั้งนะศัตรูของความเชื่อไม่ใช่เรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณนะศัตรูของความเชื่อไม่ใช่เรื่องมารซาตานนะศัตรูของความเชื่อไม่ใช่อุปสรรคปัญหานะทุกคนเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอหลายสิ่งหลายอย่างแต่คือตัวเราเองศัตรูของความเชื่อคือตัวเราเองที่คิดว่าเราเชื่อเราคิดว่าเราเชื่อเราคิดว่าความเชื่อเราถูกต้อง แต่อาจจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินหรือฟังคําสอนมาเท่านั้นเองวันนี้พเจะเทศนาเรื่องความเชื่อที่แท้จริงเราอาจจะฟังเป็นแค่ความรู้ก็ได้หรือฟังเป็นความจริงก็ได้ที่ทําให้เรามาถึงจุดโอใช่เราจะต้องกล้าไปสู่ความเชื่อที่แท้จริงอย่างนั้นพระเจ้าของพระเจ้านั้นได้พูดในพระธรรมยีบรูบทที่11ข้อที่8นั้น อ่านพร้อมกันครับหนึ่งขึ้นข้อมีตามเลยครับพระธรรมยิบูวัี่สิบเอ็ดข้อแป่งสองโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนความเชื่อ เชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่จําเป็นต้องรู้คําตอบทั้งหมดก่อนนั่นคือความเชื่ออะไรก็ตามที่เราต้องการรู้ก่อนพระเจ้าบอกกับลูกก่อนบอกกับหนูก่อนบอกกับผมก่อนบอกกับดิฉันก่อนไม่ใช่ความเชื่อเพราะความเชื่อคือพระเจ้ายังไม่บอกแต่เชื่อไหมเชื่อไหมว่าดีถ้าเชื่อก้าวออกไปคําว่าความเชื่อในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคือการเชื่อฟังนะ ความเชื่อการเชื่อฟังไปด้วยกันความเชื่อเชื่อฟังโดยไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบทั้งหมดตัววัดที่แท้จริงของความเชื่อคือการเชื่อฟังในสิ่งที่มาจากพระเจ้าการเชื่อฟังเป็นการแสดงออกภายนอกหรือการกระทำของความเชื่อที่แท้จริงภายในประเด็นปัญหาคือคนมากมายเนี่ยอยากเชื่อฟัง แต่ขอรู้ก่อนพระเจ้าขอสํมแดงก่อน <c oughs> ขอพระเจ้าเปิดเผยก่อน <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามนุษย์มีนิสัยเผือกเยอะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ขอรู้ก่อน <c oughs> ขอเข้าไปก่อนขอเข้าไปก่อนความเชื่อที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่ยังเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับเจ้าขอกับพระเจ้าจเเดียยกันว่าพระเจ้าลูก ลูกอยากเป็นแบบนี้คือบางทีอยากเห็นความเชื่อแบบทะลุทะลวงอ่ะคือมันไม่ใช่แบบใช้สมองอ่ะบางทีเราใช้สมองก่อนอ่ะพอเราสุดสมองเราพระเจ้าเออลูกเชื่อแล้วกันลูกเชื่อแล้วกันแต่ความเชื่อคือวางสมองลงก่อนอ่ะและไปเลยปรุงไปเลยแล้วพระเจ้าอบอกว่าโอเคช่วยใช้สมองด้วยอ่าปรุงผสมประาาสานก็มาไม่ใช่เชื่อแล้วไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่แต่บางคนคิด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 ,คดมากเลยโอ้คิดก่อนนอนก็คิดตื่นขึ้นมาก็คิดต่างๆเนี่ย จนไม่มีความเชื่อความเชื่อไม่จะโยนสมองทิ้งแต่ความเนี่ย,ยังใช้สมองควบคู่อย่างที่ต้องเหมาะสมเหมือนเวลาเราป่วยเจ็บป่วยเนี่ยความเชื่อที่แบบเอียงเนี่ยไม่ไปหาหมอเลยไม่กินยาเลยเราเชื่อไบบนี้ถ้าพี่น้องเชื่อแบบว่าพี่น้องก็ไม่ต้องกินข้าวเลยสิ แล้วท่านก็นเชื่อว่าท่านจะอิ่มท่านเชื่อว่าท่านอิ่มท่านยังไม่เชื่อแบบนั้นเลยถูกต้องไหมท่านยังต้องทานข้าวเลยอะ่ะมีใครมาบอกว่าไปทานข้าวด้วยกันอิ่มแล้วพระเจ้าประทานอาหารชิปภายในมีใครเป็นแบบนั้นไหมแต่โลกนี้บางครั้งพาคนเอียงกระเท่เล,เลยและไปอีกข้างเลยคือไม่เชื่อ,อเลยเลย ถ้าเราไม่ดินน้นรนถ้าเราไม่ต่อสู้ใครมันจะช่วยเราเราต้องทำเราต้องทำอย่างเต็มที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องเป็นแบบนี้และพระเจ้าอยู่ไหนะความสมดุลพระเจ้าอยู่ตรงไหนะดังนั้นความความเข้าใจมันคือความสำเร็จของชีวิตพี่น้องรู้ไหมคนมากมายไม่สามารถประสบความสำเร็จ เพราะว่าเขาไม่เข้าใจคําว่าความเชื่อเขาไม่เข้าใจคําว่าความหวังใจเขาไม่เข้าใจคําว่าความรักดูพระเจ้าของพระเจ้าในข้อที่7บอกว่าโดยความเชื่อเมื่อโนอาห์ได้รับประดับเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นเห็นไหมมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจเลยอ่ะอะไรไม่จะเกิดขึ้นอ่ะพระเจ้าบอกต่อเรือก็มันไม่มีน้ําเลยอ่ะปกติต่อเรือมันต้องต่อที่ริมริมฝั่งใช่ไหมครับชายทะเลถูกต้องไหม พระเจ้าบอกไปต่อเรือบนภูเขาออะไรอ่ะพระองค์ไม่เข้าใจเลยอ่ะแต่บันเบียว่าท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่พระเจ้าไมา่ได้บอกต่อเรือเล็กๆนะโอ้โหความเชื่อต้องใหญ่มากเลยนะครับต่อเรือใหญ่ไม่ใช่ต่อเพื่อครอบครัวเองนะแต่ต่อต่อเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าต้องเอาสัตว์ขึ้นเรือพี่น้องรู้เปล่าว่า เราไม่สามารถทําสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้จนกว่าความเชื่อเราจะรองรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วยพระเจ้าจึงต้องขยายหัวใจและขยายภาชนะแห่งความเชื่อไงโดยความเชื่อพั้งพีบอกเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้เดินทางออกไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราดูความหมายของพระคัมภีร์สิ่งที่ปั้งพีเลือกจุดเริ่มต้นเลยความเชื่อไม่ใช่ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในพระธรรมยีบรูบที่11นะแต่ความเชื่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่บิดาแห่งความเชื่อนั่นแหละที่พระเจ้าสอนบทเรียนกับเขาเมื่อพระเจ้าเรียกเขาให้ออกจากเมืองของเขาที่แสนสบายเขาเดินทางออกไปโดยไม่รู้ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน พระทรานมีบรูบที่สิบก็ยิสิโดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรทิ้งอ่ะคือพูดง่ายๆความเชื่อคือไม่ใช่ยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นความมั่นคงของโลกนี้ความเชื่อคือสิ่งที่มั่นใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเราจะได้มากกว่าสิ่งที่โลกนี้ให้ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะได้แต่โลกนี้และโลกนี้มันเป็นการแย่งชิงโลกนี้มันเป็นศึกไงมันเป็นการต่อสู้พี่น้องท,ทําธุรกิจก็จะรู้ว่ามันมีคู่แข่งพี่น้องเป็นเซลแมนขายของพี่น้องก็จะรู้ว่ามันตัดราคากันถูกต้องไหมมันห้ามัหันกันให้ร้ายกันในสิ่งต่างๆเราเดียเวลาข้าพเจ้าซื้อของออนไลน์เนี่ยเวลาก็ส่งของมาเนี่ยมาแล้ว ช่วยกรุณาให้ห้าดาวกับเราด้วยนะช่วยรีวิวให้กับเราด้วยนะเพื่อเราจะมีกำลังใจกับเราน้องนะโอเคและพอมีคนที่ที่วันรีวิวไม่ให้ห้าดาวให้ให้ดาวเดียวสองดาวนะโอ้โหไอคนขายของเนี่ยโทรมาหาเลยพอดช่วยแก้หน่อยได้ไหมช่วยแก้หน่อยได้ไหมมันเสียชื่อเสียงมันเสียชื่อเสียงตันนั้นที่สินค้าตัวเองพอดีกาไม่ไดีอะ แต่อยากจะขายเพราะว่าเห็นไหมครับโลกนี้ไม่เป็นโลกการแข่งขันน่ะมันเป็นโลกที่ที่คือว่าต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นช่วยมาทำให้สิ่งนี้มันสำเร็จอะ่ะเพราะเขาหวังใจว่าคนที่ซื้อจะเป็นเหมือนโฆษณาให้กับเขาถ้าอยู่ให้ห้าดาวโอเครีวิวอย่างดียอดขายเขาก็จะได้ดี พระธรรมีบลยับอกโมเสสเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเลิงสำรานชั่วคราวในบาปน,นั้นการเชื่อฟังจึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าเราจะตอบสนองอย่างไรในสิ่งที่เราเชื่อไงนั่นแก่นแท้ของความเชื่อคือการเชื่อฟังเราเราต้องถามก่อนว,ว่าวันนี้เรามีแก่นไหมแก่นกับกระพี้มันต่างกันใช่ไหมหรือว่าไหมครับแก่นแก่นี่นมันแข็ง มันเป็นเหมือนรากที่แข็งเรามีแก่นของความเชื่อหรือเรามีกระพีของความเชื่อแก่นแท้ของความเชื่อคือการเชื่อฟังถ้าเราไม่คิดจะเชื่อฟังพระเจ้านะเราไม่สามารถเดินในความเชื่อกับพองได้และการเชื่อฟังอย่างที่ครับผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าเราจะตอบสนองอย่างไรในสิ่งที่เราเชื่อ เพราะการเชื่อฟังเป็นการตัดสินใจการเชื่อฟังไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับและความเชื่อก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติความเชื่อก็เป็นการตัดสินใจเมื่อพระเจ้าเรียกอับรามเอานั้นตัดสินใจก้าวออกมานั่นคือความเชื่อแต่ถ้าไม่ก้าวออกมาเขายังไม่ได้เชื่อประรการที่สี่ขขอที่สี่ส่วนอาเบลก็นําแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระยาเวพอพระไทยอาเบลและของถวายของเขา พี่ต้องเห็นพระคัมภีร์ข้อนี้ไหมว่าทําไมพระเจ้าพอพระไทยพระธรรมีบรูนั้นอธิบายบอกว่าพระเจ้าพอพระไยเพราะอาเบลมีความเชื่อความเชื่อคืออะไรอาเบลรู้ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดและเขาเต็มใจที่จะเชื่อฟังนั่นคือความเชื่อความเชื่อไม่ใช่เชื่ออะไรก็ได้ความเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบนิยามของเราความเชื่อไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการอะไร และเราเชื่อว yes. ่าจะได้หลายคนไม่เข้าใจความเชื่อและเขาไม่ได้ตามความเชื่อเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจความเชื่อเขาไม่ได้เดินในวิถีของความเชื่อคนที่เดินในวิถีของความเชื่อเขาจะได้ในสิ่งที่เขาเชื่อแต่เมื่อเขาไม่ได้เดินในวิถีของความเชื่อและเขาคิดว่าเขาเชื่อเขาเลยไม่ได้เช่นอยากจะเป็นเศรษฐีพัชราลูกอยากเป็นเศรษฐีลูกอยากเป็นเศรษฐีลูกยังเป็นสีพระเจ้าคิดยังไงความเชื่อมันสอดคล้องกับพัทัยของพระเจ้า ไม่นั้นไม่นั้นส่ว่าโอเควันนี้ฉันอยากเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้จะเป็นเศรษฐีอีกวันหนึ่งพระเจ้าลูกอยากบินได้ลูกอยากจะบินได้ขึ้นไปบนตึกแล้วกระโดะดมาหนังสือพิมพ์ลงกอมีคนกระโดดตึกกอหักตายและไปบอกว่าเพราะว่าเขาเปล่าประกาศว่าเขามีความเชื่อว่าจะบินได้พระเจ้าไม่เคยบ้าจี้ตามความเชื่อของเรานะเขานเข้าใจหรือเปล่า ถ,ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยพระเจ้าเนี่ยชัดเจนมากเลยแต่ประเด็นคือเรา,เ,ราเนี่ไม่ชัดเจนอาเบลรู้ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดและเขาเต็มใจจะเชื่อฟังนั่นแหละคือความเชื่อพระธรรมยีบุบทที่1ิบเอ็ข้อสีอธิบายต่อไปว่าโดยความเชื่ออาเบลจึงนําเครื่องบูชาที่ดีกว่านี่ อาเบลนาเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้นท่านได้การรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วโดนคาอินฆ่าตายก็ตามแต่โดยทางความเชื่อท่านยังพูดอยู่ความเชื่อมันมีพลังมันไม่ได้ขึ้นกับว่าคนนั้นอยู่ไม่อยู่แล้วมันมีพลังของความเชื่อที่พูดเปนน็นเหมือนมีมันมียังหงลงเหลืออยู่อะมันมีเหมือน ถ้าพูด่าการเจอแหมงความเชื่อมันยังหลงเหลืออยู่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าความเชื่อแท้จริงเนี่ยคือตัวเองได้รับในสิ่งที่เชื่อประเด็นนี้สําคัญจริงๆนะอยากให้พี่น้องคิดดีๆนะคนส่วนใหญ่คิดว่าความเชื่อแท้จริงคือตัวเองได้รับในสิ่งที่เชื่อ แต่ถ้าเราไขครวญพระคัมภีร์จริงๆความเชื่อแท้จริงคือทําในสิ ban, no. ่งที่สอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดความเชื่อที่แท้จริงคือการทําสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดความเชื่อแท้จะนำมาซึ่งการทำให้ พระเจ้าพอพระไทยเสมอไม่ใช่เราได้ดังใจเสมอประเด็นปัญหาเมื่อคนไม่ได้ดังใจ <_ H uman> เขาเลยไม่เชื่อไงมันเป็นความเชื่อที่เขาต้องการมันไม่ใช่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้ากําลังมองหาคนที่เชื่ออย่างที่ปร่งเชื่อไงเมืเ่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อกของเราสามารถสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าและความเชื่อในพระเจ้าดีที่สุดด้วย แต่ความเชื่อที่เราคิดว่าเราทึกทักว่าเราเชื่อเราทึกทักว่าเราต้องการสิ่งไหน,นมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ได้พระคัมภีร์จึงสัญญาบอกว่าถ้าเราเข้าใจวิถีของความเชื่อแบบนี้นะมีรางวัลใช่ไหมมีรางวัลสําหรับคนที่สแสวงหาพระเจ้าด้วยใจจริงเพราะว่าคนเหล่านั้นพระเจ้าประทานรางวัลให้กับคนเหล่านั้นที่สแสวงหาพราะองค์ไงการเชื่อฟังที่แท้จริงเนี่ยมันจะปลดล็อกความเข้าใจนะ ประเด็นปัญหาคือคนไม่ทะลุทะลวงเพราะว่าความเข้าใจมันถูกพัฒนาการไว้อะความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจแต่การเชื่อฟังปลดปล่อยความเข้าใจที่แท้จริงในสิ่งที่เราเชื่อฟังทันไหมความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจแต่การเชื่อฟังอะจะปลดปล่อยความเข้าใจที่แท้จริงในสิ่งที่เราเชื่อ เราจะเข้าใจอ๋อเมื่อเราเชื่อฟังเราจะมาถึงจุดว่าโอ้เข้าใจแล้วปรงุงเข้าใจแล้วว่าทาไมปรุงไม่ให้ลูกทยํยแบบนี้ทําไมปรุงไม่ให้ลูกตัดสินใจแบบนี้แต่เมื่อก่อนเราดึงดันเดึอนมาะเจ้าเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะเดี๋ยวธุรกิจมันจะไม่ไหวนะช่วงนี้มันช่วงขาขึ้นนะพี่น้องใครจะขาขึ้นขาไม่ขึ้นเนี่ยขาพระเจ้าขึ้นทุกวันนะ่ะถูกต้องไหม <c oughs> แล้วว่าเราคิดแบบโลกนี้เราเชื่อแบบโลกนี้อนะ่ะ พอเราเชื่อแบโลกนี้เราอยู่ภายใต้อิอทธิพลของโลกนี้แต่เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าอะไรใหญ่กว่าพระเจ้ากับโลกนี้พระเจ้าท่านอยากจะท่านอยากจะใหญ่ร่วมกับพระเจ้าไหมท่านอยากสำเร็จร่วมกับพระเจ้าไหมจึงต้องเคลื่อนออกมาย้ายออกมาย้ายแนวความคิดออกมาไงถ้าท่านไม่ย,าย้ายท่านก็ยังอยู่ที่เดิม อยู่ที่เดิมก็ได้รับผลแบบเดิมถ้าเขาจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมเขาจะอยากจะได้ระยะทางใช่ไหมได้ไหมได้ไหมกระโดดทั้งวันเลยกระยันมากเลยตื่นมาก็กระโดดแต่ถ้า,ถ,าถ้าอยากได้ถูกต้องไหมอยากได้ไปต่อวันนี้จะไปต่อไหมไ<ป>อ่า <c oughs> ย่ำอยู่ที่เดิมก็ได้ท่านย่าแบบแบบ พระเจ้าบอกแล้วว่าความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทยัยมีหลายอย่างมากเลยที่มันขัดใจดูคนในบ้าพีดีโอ้มันมันขัดขัดหัวใจก็มากเลยเราไม่มีวันเข้าใจแผนการของพระเจ้าในชีวิตนะฟังประโยคนี้นะต้องย้ำเลยเราไม่มีวันเข้าใจแผนการของพระเจ้าในชีวิตจนกว่า จุด,จ,ดจนกว่าจุดๆๆจนกว่าจุดๆๆเราจะยอมเชื่อฟังอย่างแท้จริงเราไม่มีวันเข้าใจแผนการของพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตจนกว่าจนกว่าจนกว่าเราจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงและเมื่อคุณเชื่อฟังและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปนะคุณจะเห็นทุกอย่างอย่างทะลุป,ปุโปรงและคุณจะมาถึงอ้อดูแล้วคุณจะมาถึงบางอ้อบางอ้อบางอ้อบางก้อหลายอ้อมากเลย คุณจะอ๋ออตลอดเลยคุณจะเอ๊เอเอ๊ทำไมไปนแบบนี้คุณจะไม่เอ๊ละล้คุณจะมาอ้อแทนขอให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้คุณมาถึงบางอ้อไม่ใช่บางแอเพราะว่าความเชื่อของคนมากมายมันถูกพนาันาการด้วยการไม่เชื่อฟังไงพะถูกพนาันาการด้วยการไม่เชื่อฟังจึงไม่มีพลังของการทุทะลลงไงเพราะเขาเชื่อฟังอะไร เพราะเขาเชื่อฟังตัวเองเ็าเชื่อฟังสถานการณ์ก็าเชื่อฟังเหตุการณ์เ็าเชื่อฟังข่าวที่ YouTube อะไรแล้วแต่ลงเ็าเชื่อฟังนักวิชาการของโลกนี้ที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเมื่อคนไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็ต้องเอาความรู้เป็นพระเจ้าถูกต้องไหมแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือกว่าความรู้โครงสร้างองค์ทุกองความรู้ของโลกนี้ นั่นคนส่วนใหญ่จึงมักใช้สมองและความคิดอันชาญฉลาดของเราไงในการตอบสนองพระเจ้าก่อนนั้นไม่ใช่ความเชื่อเวลาฟังพระเจ้าของพระเจ้าอาจารย์อาจารย์เจมส์พูดดีมากเลยว่าต้องฟังจากใจไงเพราะใจคือชีวิตเลยเวลาฟังนะอย่าอย่าให้ตกที่หัวนะเขย,าขย,าขยา่าเขย่าเวลาเวลาพี่น้องนั่งนะไม่เข้าใจเขยา่าเขยา่าเขยา่าจะล,ล่นมาที่ใจอ่ะและเดินออกไปทางจะตรง แต่ถ้ายัางอยู่ที่หัวนี่พี่น้องจะอืออาจารย์พูดอะไรมึนอาจารยจะมึนมึนมึนอะไรพูดอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าพี่น้องพยายามฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่ไม่เห็นในแต่ถ้าหัวใจท่านตรงแป๊บเดียวเองปุ๊บปั๊บติดเลยพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อยี่สิบดูเหตุการณ์นี่เน่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคําของเราที่จะสําเร็จตามกําหนดท่านจะเป็นใบ พูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นการใช้สมองไม่ผิดนะแต่ถ้าผิดถ้าสมองขวางกั้นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทำผ่านเราที่ต้องใช้สิ่งที่เกินกว่าสมองพระเจ้าต้องการเคลื่อนมากกว่าสมองจริงๆนะพี่น้องอย่าไปเพียงแค่สมองนะถ้าเราไปเพียงแค่สมองเราไม่ต้องมาหาพระเจ้าก็ได้เพราะโลกนี้ก็ใช้สมองอยู่แล้วถ้าเราต้องการใช้สมองนะไปเรียนพีเอดีมันใช้สมองเยอะแน่เลย มีใครจบปร d นั่งที่นี่ไม่มีไหมก้อยเออมือต้อนรับค่อยหน่อยนะครับนี่จบ p h d นะครับมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยนะครับเจ้าเห็นก้อในยังเด็กเลยประถมนึงตั้งแต่รู้จักเข้ามาเรียนจนจบปริญญาเอกเครียดมากมันใช้สมองมากเลยอะ แต่สมองความรู้ของโลกนี้ยิ่งรู้มากนะมันก็ทําให้เราห่างพระเจ้ามากนะแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราใช้สมองนั้นนะมาเป็นเหมือนสิ่งที่รับใช้ความเชื่อให้สมองเป็นตัวรับใช้ความเชื่ออย่าให้สมองนําความเชื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้สมองนําความเชื่อพี่น้องกลายเป็นคนโง่เขาของพระเจ้าท่านอาจจะชานฉลาดของโลกนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ชันฉลาดในพระองค์ไง ความเชื่อคือการตอบสนองจากใจในคำตรัสของพระเจ้าที่อาจดูเหมือนค้านอย่างรุนแรงกับสมองในความเข้าใจแต่สอดคล้องและขานรับกับใจที่เรายอมรับและเชื่อฟังเลา,าทยครั้งความเจ่อมันค้านไหมค้านไหมเวลาเราเราเคยเราเราเคยมีบางสิ่งไหมที่เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังน,นำแบบนี้แต่มันค้านมากเลยมันค้านความรู้สึกมากเลยตัดสินใจลำบากมากเลย และเรามักจะใช้คำว่าลูกขอไปอธิษฐานดูก่อนอ่าเป็นคําตอบที่สือรู้ไหมสือรู้มากเลยคําตอบฝ่ายยามากเลยพราพี่เลี้ยงบอกเป็นไงตัดสินยังไงขอไปอธิษฐานสวงงานน้าพระทัยก่อนแสวงหาจุดน,น้ําพระทัยหายเลยพวกมาอยู่ตรงหน้านะพระเจ้าให้ให้มันหมดเวลาของการขึ้นเรือเหมือนกันนะพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าเปิดโอกาสให้ มันหมดเวลาของโลกนี้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเมื่อวันที่พระเยซูมาพระเยซูมาแล้วทุกอย่างปิดฉากแล้วโอ้ลูกอยากเชื่อพระเยซูลูกอยากเชื่อพระเยซูหมดเวลาไอตอนเวลาที่เชื่อทําไมไม่เชื่อไอตอนที่หมดเวลาอยากจะเชื่อขึ้นมาพี่น้องนิสัยอย,อย่าเอานิสัยของคนมากมายในโลกนี้พอหมดเวลาแล้วแหกกึนมาจกต้องไหมครับไม่ว่าค่ายพี่น้องสังเกตไหม สัมมนาอะไรมาวันสุดท้ายเนี่ยมากันแบบเต็มเลยเพราะว่าเพราะว่าพระพี่บอกยาเรียมแบบพฤติกรรมของโลกนี้ดังนั้นวันนี้เราต้องมาถึงจิตว่าการเชื่อฟังคืออาเมนการเชื่อฟังคือการเห็นพ้องกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสวันนี้อะไรก็ตามที่พระเจ้าตรัสมาถึงชีวิตของเราให้เราอาเมนพูดดังๆอาเมนถูกต้อง อะไรก็ตามที่ระเจาพูดกับเรานะอาเมนไม่ต้องไปอาเมนเผื่อคนอื่นของคนอื่นก็อาเมนของเขาอย่าไปเอาอาเมนคนอื่นมาว่าอาอาาเดียพอมานันธนาปากค้งดูนางมารีดิเมื่อทูตสวรรค์มาหานางนะมารีพูดยังไงโอ้ก็จะชอบมากเลยเมื่อเมื่อเมื่อเตรียมสอนอ่านเมื่อปีตอนนี้มารีตอบว่าให้เป็นไปตามคำของท่านเถิด มารียอาเมนตามพระประสงค์ของพระเจ้ามารียอาเมนตามน้ําประทัยของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เรามีอาเมนในชีวิตของเราเมื่อพูดว่าอาเมนคืออาเมนจากภายในอาเมนที่ขับเคลื่อนอย่างทรงพลังอาเมนที่รับการดนจิตดนใจจากพระเจ้าซึ่งตรัสว่ามันจะเป็นแบบนั้น เพราะพระเจ้าตรัสไปแล้วมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแบบอื่นเมื่อพระเจ้าบอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นที่น้องอาเมนเลยครับอาเมนใ้สอดของกระแผงการน้ำพระ大ดพระเจ้ามันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เป็นอาเมนมันต้องมีการบรรจบกันระะวางผู้ที่ส่งสารและผู้ที่รับสารผู้ที่รับสารต้องรับด้วยความเชื่อเพราะจ้าปลดปล่อยถ้อยคำแห่งความเชื่อมาแล้วถ้อยคำคำเผยเจรนะเมื่อมาด้วยความเชื่อแล้วก็ต้องตอบสนองด้วยความเชื่อ การตอบสนองด้วยความเชื่อบางทีมันเป็นการต่อสู้เพื่อให้คําเผยฉะนั้นเป็นจริงไงต่อสู้อะไรไม่ใช่ต่อสู้ว่ามันไม่จริงนะต่อสู้ในสิ่งที่ขัดขวางเช่นความไม่เชื่อความกลัวรากปัญหาของเราความบาดเจ็บในชีวิตของเราที่มันจะเป็นด่านอุปสรรคหรือประสบการณ์ในดีของเราที่เราล้มลุกคลานหรือเราล้มเหลวเช่นเราเจ็บปวดพี่น้องเคยเจอคนที่ขับรถชนคนตายไหม คนนั้นบางคนเขาไม่กล้าขับรถเลยเพราะเป็นประสบการณ์อัน,อนเป็นทรมาความทรงจําที่เจ็บปวดมากเลยพอเท้าแตะคันเร่งไปไหนล้วโอ้โสัน่นเพื่ออะไรบางคนฉี่ราดเลยครับขอพันโทษเพราะเขากลัวมากอะขณะยังยังไม่ไม,ไม่ไม่แตะคันเร่งน้ามันรถพรุ่งออกไปเลยอะเพราะเขากลัวเขาไม่กล้าขับอีกต่อไปอะเอ้ม่ประสบการณ์แบบนี้ที่หลายครั้งเนี่ย เพราะว่าชีวิตของเราแต่ละคนเราเติบโตมาในพื้นภูมิที่แตกต่างกันไปไงมาวีเองนะยอมที่จะทะลุดทะลวงสมองอันจำกัดของเขาไปสู่ความเชื่อที่ไม่จำกัดไงดูพระธรรมลูกาแบทบที่หนึ่งข้อสามบแปอ่านมบดีขึ้นข้อครับอ่าหนึ่งสองสส่วนมาวีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นทาสี ของพระเป็นเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านและทูตสวรรค์น,นั้นจึงจากเธอไปข้าพระเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านเอามือวางที่หัวใจท่านและบอกกับพระเจ้าว่าลูกพร้อมที่จะเป็นไปตามถ้อยคําของพระองค์ <c oughs> ใช่ <c oughs> มาลีทําไมมาลีไม่เป็นมไม่เป็นใบอ่ะสัการิยาเป็นญาติของเขา เป็นใบเพราะก็ไม่เชื่อแก่แล้วจะมีลูกได้อย่างไรพระเจ้าจึงต้องใช้วิธีให้เขาเชื่อโดยปิดปากเขาไว้ก่อนเพื่อให้ให้เขาไม่พูดถ้าคำแห่งความไม่เชื่อและเขามองดูว่าพระเจ้ามันทำอะไรยอมแบบเป็นโซลจึงเกิดมาเพื่อน,นำหน้าพระเยซูแต่มาวรี ถ้าเราดูแล้วเหมือนกับมารีไม่เชื่อตอนแรกแต่มามาลีมาถึงจุดหนึ่งมาลีมา,มาเป็นธรรมดาที่เรามีความสงสัยอะมาลีก็ว่าดิฉันยังไม่แต่งงานเลยอะดิฉันยังไม่หลับนอนกับผู้ชายเลยจะตั้งคันได้อย่างไรอะมันเป็นเรื่องธรรมดาหลายครั้งเราถามพระเจ้าได้ไม่แปลกนะความเชื่อไม่ใช่ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปาก็เชื่อเชื่อเชื่อตึมตึมลุมลุม,มแล้วบอกไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลย เพราะมันค้านและความรู้สึกความรู้สึกที่ความคิดเนี่ยมันจะประทุกรุนแรงมากเลยที่จะยั้งเรากลับไปเมื่อเราไม่ได้ตามความเชื่อของเราอะไรคือความแตกต่างของความสําเร็จของโลกนี้และในพระเจ้าพีน้องรู้ไหมอะไรคือความแตกต่างของความสําเร็จของโลกนี้และในทางของพระเจ้าสําหรับโลกนี้ความสําเร็จคือการบรรลุตามเป้าหมาย เมื่อไรก็ตามที่เราถึงเป้าสกอร์ถึงเป้าพ็อเปอร์เมน์ถึงเป้าทุกอย่างถึงเป้าหมายตั้งเป้าไว้บริษัทตั้งเป้าจะกำไร1 0 0 0ล้านได้1000ล้านได้ได้1100ล้านโอ้ยิ่งทะลุเป้าหมายเลยนั่นโลกความสำเร็จของโลกก็คือบรรลุตามเป้าหมายแต่สําหรับพระเจ้าความสำเร็จคือการเชื่อฟัง ถ้าท่านเชื่อฟังท่านจะไปถึงความสําเร็จอับราฮัมไม่สามารถเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติได้ถ้าอับรามปราศจากการเชื่อฟังแต่ท่านจะเชื่อฟังโดยไม่เชื่อไม่ได้เพราะความเชื่อและการเชื่อฟังไปด้วยกันความเชื่อและความไว้วางใจเป็นฉบับเดียวกันยี่ห้อเดียวกันมันไม่สามารถแยกสัดส่วนกันได้ดังนั้นวันนี้เราจึงต้องผสมเราขาดสูตรไหนเราอ่อนน้าตาลไปไหมเวลาเวลาเรา เราดื่มกาแฟนะบางคนมีใครชอบทานหวานไหมมีใครชอบทานหวานในหะ้องนี้ชูมือขึ้นเวลาท่านคนที่ชอบทานหวานชูมือขึ้นมีไหมครับนั้นเวลาท่านไปไปทานกาแฟจะสั่งแบบอเมริมกาโนแบบขมเลยนะครับหรือ,ออะไรนะไอช็อตเล็ก,เล,กเล็กก็กเรียกอะไรเอสเปรสโซ,โซเอสเปรสโซก <c ười> รุเดียวเลยแบบเล็กเล็กหมูขมมากเลยไปแบบเราก็ต้องเติมน้ําตาลใช่ไหมครับ มีใครไม่ชอบทานหวานชูมือขึ้นนั้นเวลาท่านไป,ไปสั่งกาแฟหรือสั่งเครื่องดื่มเครื่องน้ําปั่นอะไรกันท่านบอกว่าหวานจะเยอะมีไหมไม่หวานน้อยน้ยหวานน้อยๆนน้อยและบาญทีหวานน้อยแล้วโหนี่หวานน้อยเหรอก็เจอไหมก็เจอคุกกี้เมืองไทยไหมก็เช็คเค้กเมืองไทยไหมวันนี้ก็ากเหมือนกันก็จะไม่ได้ชอบชาเขียวใช่ไหมแล้วก็สั่งหวานน้อยโอ้โหนี่หวานน้อยนะนี่ขนาดหวานน้อย ดัง <c oughs> นั้นเช่น,นกันพี่น้องเห็นไหมว่าความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังพระเจ้านะความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นกับเราทําอะไรมากน้อยแค่ไหนนะแม้ดูเหมือนดีขนาดไหนก็ตามในสายตาของมนุษย์นะแต่สิ่งที่เราทํามันสอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าไม่ต่างหากเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นคือสิ่งที่ทำไมเพราะว่าทําไมพระเจ้าพอพระทยัยอาเบลอะคาอินถวายไหมถวาย อาเบลถวายไหมถวายแต่พระบียบอกว่า,วาอาเบลถวายเครื่องบูชาที่ดีกว่ามันดีตรงไหนอ่ะเอ้าเขาพระเจ้าสร้างมาหมดอนะ่ะทุกอย่างก็ดีไม่ใช่หรือพืชก็ดีไม่ใช่หรือ,รอสัตว์ก็ดีไม่หรือแต่อาเบลรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรเพราะนั้นมันมีา <c oughs> การเชื่อฟังดีกว่าทุกสิ่งเลยดีกว่าเครื่องถวายสักบ,บูชาดีกว่าต่างๆเลย จริงๆพ,พระเจ้าพ่อพระไทยกลิ่นของไขมันที่เป็นเหมือนรพระเจ้าให้ไปเป็นเหมือนกับหลักการตรงนี้มันมีหลักการของบีที่บอกว่าพระเจ้าโปรด e ปรานอะไรพระเจ้าต้องการเครื่องบูชาแบบไหนมันก็บอกไว้ดังนั้นการไปถวายเครื่องบูชา <curiosity> ไม่ได้ถวายสุ่มสี่สุมสส่มห้าถวายยังไงก็ได้นะว่าเบียห้ามเอาห้ามเอาสัตว์พี่ลพิการมาถวายยังไมมันมีหลักอ่ะนั้นรู้อ่ะเช่นก็ผมรู้ว่า,า,วาเอกชอบทานอะไรส่วนใหญ่อาหารจีนชอบทานอะไร ทันทะเลเออ <c oughs> แต่ผมบอกเองเอกเราไปทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวผมจะเลี้ยงแต่เราจะไปกินส้มตำปูบาลาแล้วกันชอบไหม <c oughs> เอาชอบไหมอ่อามีอะไรไม่ชอบมีอะไรไม่ชอบอาหารยินเดีย,อาายเออเราจะไปกินอาหารยินเดียโรตีแบบจิ้มอะไรนะไม่รู้อะไรของเขา <c oughs> ตึกต้องไหมชอบไหมพาไป กินเต็มที่เลยกินจมที่เลยเอกบอจะเลี้ยงทั้งทีไม่รู้ใจเราเลยเช่นยวกันบางทีเราตั้งใจทำดีเพื่อพระเจ้ามากเลยพระเจ้าลูกนะอธิษฐานโตรุ่งเลยอธิษฐานคืนยังยังรุ่งนะโอ้ลูกนะช่วยงานโบสถ์นะโอ้มาแต่เช้าเลยนะสิงต่างมาแต่เช้าก็ดีดีกว่าคนมาสายอยู่แล้วโอเคเข้าใจมาต่อไป แต่ว่าบางทีอย่าอ้างสิ่งที่เราทํามากกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นบอกว่าเราแน่กว่าไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังอะ่ะแต่พระเจ้ามองหัวใจอะ่ะเวลาทุกอย่างอะ่ะหนึ่งสมัยบทที่สิบห้าก็อย่สออ่านข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากที่เราควรจะต้องตึกตรองอยู่เรื่อยๆรื3หนึ่งสองสาครับ <c oughs> และสเบทูนว่าพระยาเวพอพระแทนในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสักูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสักบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้เห็นไหมพระเจ้าโปรดปรานไขมันไหมเครื่องสักบูชาแต่สิ่งต่างพระเจ้าโปรดปรานแต่พระองค์สนใจการเชื่อฟังมากกว่า ต่อให้เอามาทั้งตัวนะต่อให้ทําเยอะมากเลยนะต่อให้ทุ่มเทุตสาหะนะเหมือนหนึ่งหนึ่งกเรียนโทรปที่สิบสามอ่ะแม้จะเอาตัวทั้งตัวไปเผานะต่างๆแต่ไม่มีความรักอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะ่ะความเชื่อเขาเช่นเดียวกันน่ะพระธรรมยีบรูปที่สามจึงบอกว่าแล้วใครเล่าที่ทรงพระพิโรธต,ตลอดสี่สิบปีนั้นคือคนเหล่านั้นที่ทำบาปและซากศพของพวกเขาถูกทิ้งในจินนกกนดานไม่ใช่หรือและกับใครเล่าที่ลงทรงปฏิญ,ญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพัก ของพระองค์ก้อคนเหล่าน,นั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือซึ่งว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเราจะสามารถเข้ามาสู่การพักศพบในพระเจ้าได้เราต้องวางตัวเองลงไงความเชื่อคือวางตัวเองลงวางความสามารถของตัวเองลงวางทุกอย่างที่มีลงแล้วเข้าไปหาพระเจ้ารับทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราแทนความเชื่อที่จริเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เชื่อกับสิ่งที่ พระเจ้าต,ต้องการเราเชื่อเป็นการแรกเปลี่ยนของสวรรค์เมื่อไรการแรกเปลี่ยนของสวรรค์ลงมายัางแผ่นดินโลกมันเห็นหลายอย่างที่เป็นการอศัศจรรย์เกิดขึ้นมันจะเห็นหลายอย่างที่เป็นความจำเริญเกิดขึ้นไงสิ่งนี้เราเรียกว่าความเชื่อที่ทะลุทะลวงพระเจ้ตาต้องการให้เราไปสู่ความเชื่อที่ทะลุทะลวงพราะฉนะ้ของพระเจ้าบอกเขาไม่สามารถเข้าสู่การหยุดพักได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นั้นก็พวกเขาขาดความเชื่อ เห็นไหมเอาไปผูกคัวิจัแล้วความเชื่อการเชื่อฟังถ้าคุณบอกว่าคุณเชื่อแต่คุณไม่เชื่อฟังถ้าคุณบอกคุณเชื่อฟังแต่คุณไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้การเชื่อฟังสะท้อนความเชื่อในชีวิตของคนถ้าเราขาดความเชื่อเราก็จะเชื่อฟังตัวเองหรือสิ่งอื่นแทนพระเจ้าความเชื่อนําการจดจ่อไปที่พระเจ้าความไม่เชื่อนําการจดจ่อไปที่ตัวเองคนยจึงโฟกัสที่ตัวเองไง จำเรื่องเอสาวได้ไหมเอสาวไม่เชื่อว่าสิทธิบุตรปีมันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วก็ละสายตาติสิทธิบุตรปีจะจมมาที่ทองตัวเองทองอ,อับล้อเคยเห็นไหมอาการของคนเวลาน้ำย่อยออกใช่ไหมมันจะเหลือม,มาแบบนี้จะตายอยู่แล้วทว่แดงทว่แดงทว่วแดง ก็แบบขายสินทิศบุตรปีดิก็ทิ้งเลยเขาไม่เห็นคุณค่าเมื่อเราไม่เชื่อความไม่เชื่อมันก็สะท้อนมุมมองคุณค่าด้วยนะคนเดินติดตามพระเจ้าเนี่ยเขารู้ว่าพระเจ้ามีคุณค่าสูงสุดเนี่ยคนทิ้งพระเจ้าคือเขาไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าอะ่ะเขาทิ้งอะ่ะทําไมคาคาบูปมาที่บอกว่าชายคนหนึ่งเมื่อกระพบไข่ไข่มุกแล้วเนี่ยเขาฝังแล้วในในในไร่นา แล้วก็ไปไปขายมาดาสิ่งของตง่เพื่อมาซื้อไล่นาต่างๆเพราะว่ามันมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่ที่นั่นไนั่นคือสิ่งแรกความเชื่อคือการเชื่อฟังวันนี้มีอะไรที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือมีอะไรที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเราพิจารณาดูสิ่งที่สองความเชื่อไว้วางใจก่อนที่จะเห็นผลความเชื่อที่แท้จริงไว้วางใจก่อนที่หเห็นผลนี่คือฉบับทําไมพังพีฉบับ ขอจงออเข้าใจง่ายจึงแปลว่าความเชื่อใช้คําว่าไว้วางใจตัวทดสอบที่ดีอันหนึ่งของความเชื่อคือความไว้วางใจความไว้วางใจคือไว้วางใจความไว้วางใจคือกล้าวางทุกสิ่งลงเพื่อรับในสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าไม่ขึ้นกับว่าทุกอย่างต้องดีก่อนนะทุกอย่างต้องเห็นด้วยตาก่อนนะทุกอย่างต้องได้รับคําตอบก่อนนะนั่นไม่ใช่ความไว้วางใจนั่นไม่ใช่ความเชื่อ ความเชื่อเชื่อว่าแผนการพระเจ้าดีที่สุดแม้เรายังมันแม้เรายังไม่ไม่เห็นมันเกิดขึ้นก็าตามพระธรรมีบรูบทที่11ข้อที่9กบอกว่าโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสราเอลและยาโคบเพื่อเป็นทาทาตามพระสัญญาเดียวกันนั้นพระธรรมีบรูบทที่ 11: บข้อ10บอกว่าท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้าง อย่างที่เราได้ยินไปแล้วในครั้งก่อนที่เขาจะบอกว่าอับราฮัมนั้นอยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาแล้วนะแต่ไม่ใช่ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองในฐานะคนต่างด้าวมันปีบอกเขาจึงต้องใช้ความเชื่อต่อไปที่ก้าวก็้าไปสู่การครอบครองไงดังนั้นรากฐานความเชื่อของอับราฮัมคือเขาเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีเราเชื่ออย่างนั้นไหม รากฐานความเชื่อของเราเชื่อไม่ว่าพระเจ้าแสนดีเอาพูดคำนี้ดังๆครับพระเจ้าแสนดีนดังนั้นถ้าเราเชื่อจริงเราจะไม่มีทางสงสัยว่าพระองค์ไม่ดีเพราะรากฐานความเชื่อเราคือพระเจ้าแสนดี ความเชื่อวางใจในความยี่งามของพระเจ้าความเชื่อวางใจในพระเมตตาของพระเจ้าและความเชื่อวางใจในความรักของพระเจ้านั่นความไว้วางใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นจริงต่อหน้าคุณนะความไว้วางใจมันไม่เกี่ยวข้อว่าใครเป็นจริงต่อหน้าคุณแต่มันเกี่ยวข้องกับใครกันแน่ที่จริงแท้เบื้องหลังคุณพระเจ้าจริงแท้เบื้องหลังคุณไหมไม่ว่าคุณเจอดูเหมือนมนุษย์ โอ้เก่งกาสามารถมีคนคอยมาซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราต่างๆแต่วันหนึ่งมนุษย์จากไปได้มนุษย์ล้มหายตายจากได้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังคุณคือใครกันแน่ถ้าเราไปถึงจุดนี้นะแม้ไม่มีใครเดินกับเราเรายังเดินเลยนะแล้วเรเดินเรายังเดินเลยนะนั่นคือความเชื่อความเชื่อ ไม่ต้องความเชื่อที่แท้จริงนะแม้ไม่มีพวกพ้องเดินมานะยังต้องเดินต่อไปเลยตอนที่พระเจ้าเรียกอับามนะแม้ญาติพี่น้องก็ไม่ตามมานะอับามตออัต้องเดินออกไปต้องเดินออกไปเพราะว่าเสียงเรียกของพระเจ้าที่เรียกให้อาบามนั้นได้เดินออกไปนั่นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดเหมือนกับข้อพิสูจน์ข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของความรักคืออะไรความไว้บางใจเช่นเดียวกันเลย ความเชื่อก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจคุณไม่สามารถรักได้โดยมีความสงสัยคุณไม่สามารถเชื่อได้โดยคุณยังมีความสงสัยอยู่ประเภทที่เหตุการณ์ดีเชื่อเหตุการณ์ไม่ดีไม่เชื่อเหตุการณ์ดีสุดๆเชื่อสุดๆเหตุการณ์ไม่ดีไม่เชื่อเลยพร้อมจะหลงหายอย่างนี้ไม่ใช่เชื่อความเชื่อที่วางบนสถานการณ์ก็จะขึ้นลงตามสถานการณ์แต่ความเชื่อผู้ ที่ตั้งอยู่บนพระเจ้านิรันการก็จะมั่นคงนิรันดรน,นั้นความเชื่อของเราจึงเป็นแบบไหนอคุณไม่สามารถรักได้โดยมีความสงสัยความรักนั้นจะมีจุดอ่อนที่สุดเมื่อมีความสงสัย เพิ่มมากขึ้นมากกว่าความไว้วางใจแต่ความรักจะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจแม้จะยังมีความสงสัยอยู่มันเป็นไป,นปนไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงที่คนจะเชื่อแบบสุดใจและรักอย่างสุดใจ ขนาดพระเจ้าแสนดีเรายัางไม่สามารถเชื่อลงอย่างสุดใจและรักลงอย่างสุดใจและมนุษย์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่มีทางที่จะรักเขาและเชื่อเขาได้อย่างสุดใจแต่มันจะแข็งเกรงขึ้นไงความรักมันจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราเรียนรู้ที่ไว้วางใจแม้ยังมีความสงสัยความรักจะอ่อนแอมากที่สุดเมื่อมีความสงสัย ดังนั้นความวางใจคืออะไรอ่ะความวางใจคือไม่มีอะไรปิดบังอ่ะความวางใจคือไม่มีอะไรส้นเลนต่อกันในความสัมพันธ์ที่เดินด้วยกันเนี่ยมีคำกล่าวหนึ่งว่าความรับเนี่ยความรับที่ปิดแว่ความรับเป็นศัตรูของความสัมพันธ์สนิททุกความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีถูกสร้างบนรากฐานของความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ นั่นคือสิ่งที่เราเห็นในประการที่สองคือความเชื่อต้องไว้วางใจก่อนก่อนที่มันจะเกิดผลและประการที่สามประการสุดท้ายความเชื่อที่ถูกทดสอบเรารู้ได้ไงว่าเรามีความเชื่อจริงคือความเชื่อที่ถูกทดสอบพระธรรมีบรูบทที่11ข้อที่17 1819อ่ะขึ้นข้อบีอ่านด้วยกันครับ123โดยความเชื่อเมื่ออบรามถูกลองใจ จึงได้ถวายอิสระเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระํำรัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสระท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทําให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาเห็นความเชื่อของอับ,อบราหมไหมถูกทดสอบดังนั้น,น,นความเชื่อจะไม่เป็นความเชื่อจแท,ท,ท้จริงจนกว่ามันจะผ่านการทดสอบไป พระเจ้าต้องจัดการกับสิ่งที่ไม่เชื่อก่อนเอาออกจากความเชื่อก่อนสิ่งที่ไม่เชื่อต้องเอาออกจากความเชื่อเพื่อจะเป็นความเชื่อที่ผ่านการทดสอบความเชื่อคือการเชื่อว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาแม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะความเชื่อเกินสมองของผู้ที่เชื่อจำไว้ถ้าท่านจะเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อวางสมองลงเยอะๆวางลงเยอะๆเลย เมื่อท่านวางสมองได้มากเท่าไหร่ความเชื่อมันก็จะไปได้ไกลามากขึ้นเลยนะอับรามต้องยอมวางสมองลงในการถวายสรากถ้าอับรามใช้สมองนะไม่มีทางถวายทราบพระเจ้าปรุงสัญญากับลูกตั้งแต่75ปีลูก100ปีแล้วซาลา90ล้วเป็นหมันอีกมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่พระเจ้าว่าในปีหน้าเราจะกลับหาเจ้าซาลาจะตั้งคัน พะเจามาเยี่ยมเยียนคันของนั่งศาลามีลูกขึ้นมาพอมีลูกขึ้นมาโอ้ลูกคนเดียวคงไม่มีแน่เลยมันไม่น่ามีแ้วอะ่ะและพระเจ้าสัญญาว่าลูกเนี้ยอิสซาเนี่ยจะเป็นผู้ขยายพงพันพออิสซารเริ่มโตขึ้นโอเคน่าจะประมาณ <c oughs> ไม่เกินสิบขวบไปสิบขวบที่อด พาบุตรคนเดียวของเจ้าไปถวายอ่าเป็นไปได้ไงพระเจ้าบอกว่าลูกหลานจะเกิดผ่านเนี่ยลูกที่เกิดมาแล้วพอลูกโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราก็แก่แก่แกงอมไปอีกแล้วอัปรามตอนหน้าจะร้อยิบแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะถ้าสิบขวบเนี่อัรมมีมีลูกตอนร้อยอายุร้อยนี่ร้อยอตอนนี้ร้อยสิแล้วลูกก็มา10บขวบเอาลูกคนนี้ไปถวายโหยิ่งคิดไม่ตกเลย ตายแล้วอ่ะและลูกตายแล้วมันจะมีลูกหลานได้ไงอ่าเห็นไหมใช้สมองคิดถูกไหมถูกต้องไหมอำนาจคิดถูกถูกต้องถูกต้องต้องคิดตามทันใช่ไหมความคิดของมนุษย์ถูกต้องไหมถ้าตายแล้วอ่ะแล้วจะให้เกิดลูกหลานพงพันได้ไงถูกถูกต้องเลยแต่กับพระเจ้าใช้ความเชื่อนี้ไม่ได้ถ้าจะเดินกับพระเจ้าใช้ความคิดแบบนี้ไม่ได้แม้ พระเจ้าไม่บอกด้วยนะพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะไปฆ่านะเราเพียงแค่ลองใจเจ้านะไม่และคนที่ฆ่าไม่ใช่พระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้สายฟ้าเปรี้ยงลงมาฮะเอามีดของเจ้าน่ะเงือแทงลูกของเจ้าเราเราเคยดูภาพยนตร์ไอ้รอลุนฉากที่บางทีมันจะไหมผู้ร้ายกับมันจะจัดการแบบจะฆ่าอะไรต่างๆนี้บางทีมันลุ้นมากเลยถูกไหม นั่นขนาดเรารู้ว่าอย่างไงก็ไม่ตายยังลุ้นเลยฉากฉากที่มันโอ้โหผู้รายกําลังจะจัดการกําลังจะตัดเชือกอะไรต่างๆจะเอามีดปาดอยู่ที่คอแบบนี้นับหนึ่งถึงสามถ้าไม,ไม่ไม่ไม่ยอมจะตายแบบนี้ความเชื่อคือการเชื่อว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญ,ญา แม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเท่าสมองของผู้เชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่ออะไรที่มันอยู่ในกรอบสมองของเราเนี่ยและไม่ทะลุกรอบสมองของเราเนี่ยมันเป็นความรู้ดังนั้นวันในวันนี้เรากำลังนาเนินในความเชื่อหรือความรู้ไงและความรู้นี่เองอะโลกนี้นะเรยว่ามีความหญิงยโสพระคัมภีร์บอกว่าความรู้นี่ทำให้คนลำพองอะ คนรู้มากขึ้นนี่เยอะยิงมากขึ้นนะคนรู้มากขึ้นเนี่ยเขาถือว่าเขาแน่วกว่าคนอื่นเลยแล้วก็จะดูถูกคนอื่นนะมันยังมีค่าเยยมของสังคมเราอยู่พี่น้องเห็นไหมว่าคนที่จบนอกเนี่ยมันจะมีเหมือนเราไปสมัครงานเกรดมันจะดีกว่าเหมือนคนที่จบในประเทศทั้งนั้นที่เป็นคนที่จบนอกนยองโง่กว่าด้วยซ้ำไปครับจะพูดแบบนี้เลยแล้วนะจริงมันจะไปซื้อปริญญามาด้วยทำไป บางทีไม่ได้ไปเรียนหรอกไปเที่ยวเล่นอยู่แล้วก็กลับมาได้เขาแก้ผ่านนะใช่ไหมกลับมาทํางานก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่มีคนฉลาดมากมายที่โอเคที่เก่งการสามารถเราขอบคุณพระเจ้าสรับบุคคลเหล่านั้นที่กลับมาและมาทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไปยื่นโปรไฟล์หรือไปยื่นใบเกรดต่างๆเนี่ยก็จะมองอ๋ออันนี้จบไหนนี่จบนอกจบนอกน่าเกรดดีกว่า จบนอกค่าตัวสูงกว่าเงินเดือนสูงกว่าริ่งนีนั่นคือมุมมองของมนุษย์นี่แล้วเมื่อเช่นกันเมื่อ,รเ,อเรากลับมาในในมุมความเชื่อที่ถูกทดสอบถ้าพระเจ้าตอบคำใิ้ฐานของคุณฟังตามดีๆถ้าพระเจ้าตอบคำให้ฐานของคุณพระองค์กำลังเพิ่มพูนความเชื่อของคุณ ถ้าพระองค์ยังไม่ตอบคำธิษฐานของคุณพระองค์กำลังเพิ่มพูนความอดทนของคุณและถ้าพระเจ้าไม่ตอบคำธิษสานของคุณพระองค์กำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าสำหรับคุณ โดยที่มันต้องตอบตามที่คุณขอขาใจอย่างนี่คือความเชื่อแต่หลายครั้งเราล็อกไว้พระเจ้าต้องตอบ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 แต่พระเจา้าบอกเรามีสามทางออกแต่เจ้าสรุปเพียงแค่ทางออกเดียวนึกเห็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ท้าทายนะในพระเจ้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้วเป็นสิ่งดีแม้สมองเราอาจจะตามลงไม่ทันก็ตาม ช่วยพัฒนาสมองของเราในปีนี้ให้วิ่งตามพระเจ้าในความเชื่อให้ทันการเดินกับพระเจ้าจึงต้องใช้ใจให้มากกว่าสมองไงเมื่อ,อไรเราเริ่มใช้ใจเมื่อเราเรา,เราสัมผัสลงด้วยใจนะเราจะตามพระเจ้าทันในสิ่งที่แม้สมองไม่เข้าใจแต่เราจะยิ่งวางใจ นั่นแหละคือความเชื่อความเชื่อเมื่อมาถึงจุดของความไว้วางใจเมื่อไม่น่าไว้วางใจความเชื่อมาถึงจุดเมื่อทุกคนไม่เชื่อแล้วแต่เรายังเชื่อนั่นแหละความเชื่อเมื่อเราถูกรองใจนั้นเราเป็นอย่างไรอะ่ะเมื่อเราถูกรองใจอ่ะเราคิดอย่างไรกับพระเจ้าเราคิดยังไงกับตัวเองเราคิดอย่างไรกับสถานการณ์อับรามถูกรองใจสุดๆเลยนะในสิ่งที่ ตนเองรักที่สุดนะรองจากพระเจ้าเวลานั้นนะอิสซาคือแก้วตาดวงใจอับรามอะ่ะเวลาคนที่มีอายุมากเวลาเขามีลูกตอนที่อายุมากเลยโหเขาจะรักลูกมากเลยะถูกต้องไหมรักมากเลยถ้าลูกตายไปก็อยากจะตายตามลูกเลยรักรองจากพระเจ้าเลยในเวลานั้นเนี่ยอิสซาเป็นเหมือนกับแก้วตาดวงใจของอับรามที่รองมาจากพระเจ้า ดังนั้นจุดนี้สําคัญจริงๆนะสาหรับความเชื่อที่ทุตุดวงคนมากมายถูกลองใจแต่เขาพ่ายแพ้เพราะเขายอมให้สิ่งที่เขารักรองจากพระเจ้ากลายเป็นสิ่งที่เขารักมากกว่าพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมให้สิ่งที่เรารักรองจากพระเจ้ากลายมาเป็นสิ่งที่เรารักมากกว่าพระเจ้าเมื่อนั้นแหละเราตกเหวออกไปจากความเชื่อแล้ว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนไม่ว่าสิ่งนี้นเป็นสิ่งของไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเลือกสวนไรนาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารจานโปรดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกาแฟช่วยโปรดของเราก็ตามบางคนอาหารนะโมโหหิวเราหิวเนี่ยโอ้โหอาหารนี้ยิ่งใหญ่เลยนะอาหารเนี่ยมีเรื่องกับพระเจ้าได้พระเจ้าทดสอบในสิ่งที่เขาได้ครอบครองตามพระสัญญาแล้วพูดง่ายๆคือเห็นไหมครับว่า ต้องขอคืนอ่ะอ,อการทดสอบคือขอคืนอ่ะขอคืนในสิ่งที่เป็นแก้วตาดวงใจอ่ะแต่พัอผีบอกว่าเขาพร้อมเขาไม่เคยสงสัยไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเพราะเขาผ่านด่านมาแล้วตอนที่เขาไม่น่าจะมีอิสหักได้พระเจ้าให้เขามีได้เขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในความคิดก็ไม่เชื่อว่าในความคิดแต่ว่าท่า้ซาตายพระเจ้าคงให้อิสรฟื้นขึ้นมาได้เ็าเชื่อแค่นั้นแหละ แต่เขาไม่เคยคิดว่ามุมมองพระเจ้าคือพระเจ้าไม่ใช่ใจคอโหดร้ายที่มาฆ่าลูกเขา,าแต่พระเจ้าพระเจ้าให้เหตุการณ์เหมือนกับยูต้องฆ่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเรายึดเหนี่ยวสิ่งที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่ได้สิ่งใดๆเลยเมื่อไหร่เรายึดเหนี่ยวพระพรเป็นพระเจ้าแทนที่พระเจ้ามันจะกลายเป็นพระเพิงมันไม่ใช่พระพรวันนี้อย่าให้พระพรกลายเป็นพระเพลิงที่มาเผาผลาญ ไอเราเป็นจุนเลยอ่ะบางครั้งพระเจ้าไม่ไม่สามารถอวยพรบางคนได้พี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะพระพรจะฆ่าเขาความสําเร็จจะฆ่าเขาความสําเร็จจะทําให้เขาหลงหายความสำเร็จทำให้เขายิงยงโสความสำเร็จเขาทำให้เขารักเงินมากรักพระเจ้าพระเจ้ายึางบอกว่าเอาไปแค่แสนบาทต่อชุดน,นี้เพราะว่าตราบใดที่เจ้ามีแสนหนึ่งบาทเจ้าจะลืมเราเอาไปแสนบาทพระเจ้าใจปั้มมากนะให้แสนนะึงเป็น้รพเจ้าให้แค่ร้อยนึง ถ้าไม่รักพระเจ้าเนี่ยมีมากก็ไม่มีประโยชน์ะแต่ถ้ารักพระเจ้าเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านหมื่นล้านก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหากเรายังคงรักษาความไว้วางใจเนี่ยแม้เผชิญกับสิ่งที่ยากที่สุดเนะชื่อเสือ่อเชื่อเฉือนที่สุดในชีวิตนะแต่นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเห็นการทุจรลงยิ่งใหญ่ในชีวิต ใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างในวันนี้ชูมือขึ้นท่านพร้อมไหมท่านพร้อมจะรัดเข็นขัดแห่งความเชื่อเลบประเชิญไปไปกับการทดสอบในชีวิตของท่านไหมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมบอกอาเมน,เมนถ้าเราต้องการเป็นคนที่สําเร็จในทางของพระเจ้านะจงเตรียมพร้อมที่จะเป็นคนที่ถูกสงสัยจงเตรียมพร้อมที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่สงสัยนะ จงเตรียมพร้อมที่จะเป็นคนที่ถูกชดสอบอ่ะจริงถ้าเราอยากเป็นบิด่านความเชื่ออับรามจะไม่มีทางเป็นบิด่านความเชื่อถ้าไม่ผ่านเหตุการณ์ของการถวายอิสระไม่มีทางเลยแต่พราะเขาผ่านเนี่ยเขาเลยกลายเป็นด่านความเชื่อและด่านที่ต้องผ่านก็คือด่านแห่งความเชื่ออีกด่านหนึ่งที่ต้องผ่านคืออะไรเมื่อคนอื่นพูดเมื่อคนอื่นคิดอย่างไรกับเรา ในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่หนุนใจในทางที่ไม่เสริมสร้างคนส่วนใหญ่ตกมาตายตรงนี้ไปไม่ถึงเราจริงใจขนาดนี้ยังมาว่าเราน้อยใจไปทำละจะไม่ตกมาตายเลยก็ต้งไปดีๆอยู่นะสะดุดขาตัวเองสะดุดคำพูดตัวเองอนะสะดุดคำพูดคนอื่นอนะคนที่ประสบความสำเร็จนะมีประโยคหนึ่ง กรับจอ้อานประโยคนี้กระเจ้าชอบมากเลยคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่สร้างรากฐานอันมั่นคงด้วยก้อนอิฐที่คนอื่นขว้างปาใส่เขา <c oughs> คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่สร้างรากฐานอันมั่นคงมันไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ดีนะรากฐานความเชื่อกับรัมมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะเหตุการณ์ดีเลยนะแต่หลายคนนั้นต้องการที่เหตุการณ์ดีต้องการเดินกับพระเจ้า โอ้เดินบนชายหาดยามเช้านอนบนเตียงผ้าใบาย,ยามบ่ายกินข้าวเหนียวส้มตำปลาลหยามเย็นเอามือรูปพุงแล้วก็บอกว่าโูขอบคุณพระเจ้ามีสันติสุขมากที่อยู่ชายทะเลถามว่านั่นคือความเชื่อไหมถามว่านั่นคือความเชื่อไหมนั่นคือเนื้อหนังและมันไม่ผิดเขา,าไม่ได้ไปเขา,าไม่ได้ไปบอกว่าทําสิ่งนั้นผิดนะ เวลาไปบางแสนเราไปพัทยาไปท่านไปเหมือนั้นขอบคุณพระเจ้ามีความสุขท่านพักก่อนแต่ท่านยังคิดว่าไอ้น,นั่นคือจุดสูงสุดข,ของท่านนะในการเดินกับพระเจ้านะไม่ใช่นั่นคือเนื้อหนังครับความเชื่อที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบนะเป็นความเชื่อที่ยังวางใจไม่ได้จำไหมว่าความเชื่อที่วางใจได้ความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่แท้จริงคือความเชื่อที่ผ่านการทดสอบไป การทดสอบความเชื่อที่ใหญ่ที่สุดคือเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เรายังสามารถที่จะพูดด้วยความหนักแน่นว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าด้วยรอยยิ้มด้วยขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า,ะาจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เชื่ออันนี้ขมคืน อย่าเดินกับพระเจ้าด้วยความขมขื่นในความเชื่อความเชื่อควรจะทําให้เราโอ้โหแบบเต้นโลดเลยใช่ไหมเต้นโลดถวายเกียรติพระเจ้านั้น,น,นประโยคนี้ความการทดสอบความเชื่อที่ใหญ่ที่สุดคือเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เรายังสามารถที่จะพูดด้วยความหนักแน่นว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า,า,จาและขอบคุณพระเจ้าเอาขอบคุณพระเจ้าดางังๆเลยครับอันนี้แม้หลายอย่างมันยังไม่เป็นดังนั้นกัรขอบคุณพระเจ้าเลยครับปาประกาศความเชื่อของท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้ามันดีกว่าไม่ขอบอ่ะเพราะถ้าไม่ขอบคุณพระเจ้าท่านจะอยู่ขอบอ่ะท่านเลือกเอาท่านอยากแก้ขอบหรือขอบประคุณเออขอบประคุณมันดีกว่าขอบทดสอบความจริงใจความมุ่งมั่นของหัวใจว่าจริงแท้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อการทดสอบ ที่เข้ามาเนี่ยมันมีการทดลองการทดสอบเราเข้าใจแล้ว,าลวการทดลองมาจากปีศาจซาตานที่ต้องการจะลงอาจีพธพระเา้าการทดสอบคือพระเจ้าต้องการเราแข็งแกร่งขึ้นผ่านเหตุการณ์ที่พระองค์อนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อให้เราจำเริญเติบโตขึ้นแล้วบางครั้งเมื่อเราเผชิญกับการทดสอบเนี่ยไม่ใช่เพื่อสําแดงความอ่อนแอของเรานะแต่เพื่อจะค้นพบกําลังของเราที่แท้จริงเพื่อเราจะเห็นว่าเ,เราเชื่อจริงๆไหมเรามีกําลังจริงๆไหม เราจะต้องปรับปรุงส่วนไหนนะเหตุการที่เกิดขึ้นมันจะทดสอบความจริงใจความมุ่งมั่นของหัวใจของเราว่ามันจริงแท้ไหมอะเหมือนเวลาเวลาเราไปเราไปขายทองที่ร้านทองเนี่ยทาไมเขาม,มีเหมือนแว่นอะไรขยายใช่ไหมเขาส่องมองหรือเพชรเนี่ยเขาจะส่องมองเพื่อจะดูว่ามันแท้ไหมอะเก่งมากเลยคนที่ร้านทองรังขายเพชรเนี่ยก็จะใช้ บันขยายเขาที่เป็นเหมือนกล้องเล็กๆมองไปที่เนื้อทองว่ามันแท้ไหมนั้นพระเจ้ชชาไม่เคยใช้ใครได้มากจนกว่าปรงทดสอบพวกเขาอย่างลึกซึ้งก่อนหนึ่งประโตับทที่หนึ่งข้อหกและข้อเจอ็ดอ่านด้วยกันขึ้นข้อไม่บีครับในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่าง,าง,าง,างนาๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์สรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสจะเสด็จมาปรากฏขอให้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราประจักษ์แจ้งในชีวิตของเรา และทุกคนจะผ่านไปได้อย่างดีในชีวิตของเราครับพระเจ้าไม่เคยใช้ใครได้มากจนกว่าพระองค์จะทดสอบพวกเขาอย่างลึกซึ้งก่อนนั้นจําไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยแกล้งเราพระเจ้าไม่เคยต้องการให้เราท้อถอยใจพระเจ้าไม่เคยต้องการให้เราปาักกัดเท้าถี่ไปเรื่อยๆพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอดอดมือกินมือนั้นไม่ใช่แผนการน้ำไประดับพระเจ้าแต่ในเหตุการณ์นั้นอย่าเพิ่งสรุปก่อนแต่ดูว่าเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตหลังจากเหตุการณ์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่ามองอย่างที่พระเจ้ามองความเชื่อคือต้องไปให้เห็นเหมือนที่สายตาพระเจ้าเห็นเนี่ยเมื่อเราไปถึงจุดนั้นได้นะเมื่อเรายืนในรองเท้าคู่เดียวกับความเชื่อในพระเจ้านะเราจะอัศจรรย์ใจบอกโอ้โหมันมีอะไรจํากัดจริงๆนะสิ่งที่จํากัดคือตัวเราเนี่ยเนื้อหนังของเราเนี่ยพระบีบียบอกว่าเนื้อหนังเราเป็นศัตรู กับพระิญญาณใช่ไหมพระมญยาณต่อสู้กับเนื้อหนังนั้นไม่ไดีเนื้อหนังความคิดของเราเผลจอมปลอมของเราความสะดวกสบายของเราความลักษณะของเราสิ่งต่างเนี้ยมันไม่เคยช่วยเราเลยนะวันนี้กำจัดอยากให้พี่น้องมาถึงจุดที่บอกว่าพระเจ้าวันนี้ให้ลูกเชื่ออย่างที่พระองค์ต้องการให้ลูกเชื่อให้ความเชื่อของลูกเชื่อมต่อกับหัวใจของพระองค์ ไม่ใช่ความเชื่อของลูกเชื่อมต่อกับสิ่งที่ลูกต้องการถ้าเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราต้องการเรากําลังเชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในสิ่งต้องการเรากําลังมาถึงพระเจ้าผู้อํานวยพรหรือมาถึงแค่พระพรของพระเจ้า ทิ่เสียนมากมายมาแค่กึ่งกลางของพระพรของพระเจ้าและเมื่อเขามาถึงพระพรเนี่งพระเจ้าเขาก็จะบอกว่านี่คือเขาพบพระเจ้าแล้วแล้วเขาก็พอแล้วไม่เดินต่อแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราไม่ได้สนใจว่าเดินกลับลงเราจะมาถึงพระพรก่อนหรือไม่ถึงพระพรมันมีพระพรอยู่แล้วเมื่อเดินแต่เรามาถึงพระเจ้าผู้ประทานพระพรและเมื่อมาถึงพระเจ้าผู้ประทานพระพรพระพรทุกพระพรก็เป็นของเรา แต่ถ้าเรามาเพียงแค่ต้องการบางพระพรเราก็แก้ได้บางพระพรที่เป็นของเราและเราก็ต้องกระเสือกกระสนทุรนทุลายเพื่อจะหาพระพรอ,อื่นต่อไปมันจึงไม่สนุกเลยเห็นไหมครับชีวิตของ Christine, คริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่สนุกเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นเป็นชีวิตที่มันต้องลุ้น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 ตลอดเลยลุ้นเนี่ยลุ้นนี่พี่น้องใช้กับเวลาพวกหวยออกอะ ลุ้นลุ้นเพราะก็ไม่มีพระเจ้าก็ต้องลุ้นไงแต่พี่น้องเราไม่เราไม่ต้องรอวันที่หนึ่งวันที่สิบห้าเพราะทุกวันเรารับสิ่งดีที่สวรรค์ปลดปล่อยมาสู่เราทั้งหลายให้เรายืนขึ้นอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์พี่น้องชูมือขึ้นขอบคุณพระเจ้า,อเ,จา,เ,จาเอามือวางที่หัวใจท่านบันนี้ว่าพระเจ้าขอเคลื่อนหัวใจของลูกให้เข้าใจและนำเนินในความเชื่อ มากขึ้นมากขึ้นวันนี้ถ้ามีสิ่งใดที่ลูกไม่เชื่อลูกขอกลับใจไม่ต้องสารภาพความอ่อนแอของท่านได้พระเจ้าไม่ถือว่าท่านอ่อนแอแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอเป็นความเข้มแข็งวันนี้บอกขับโรรองจากหัวใจว่าพระเจ้าพระบิดาลูกต้องการพระองค์ขอสัมผัสหัวใจของลูกแม้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือในคอนาคตอันไกล ไม่ว่าสิ่งใดที่เราต้องประเชิญเราจะไม่บน่นเราจะไม่สงสัยเราจะไม่ต่อว่าเราจะไม่มานั่งสะด,ดุดนั้นสะด,ดุดนี่แต่เราจะมองไปที่พระองค์สายตาเรามองไปที่พระองค์ขอให้เราสามารถเข้าใจหัวใจของอับราฮัมตอนที่เขาถอยอิสหักมันเชื่อเสียนเชื่อ euh, เชือนหัวใจเขามากพระเจ้าจะมีหลายอย่างที่เชื่อเฉือนหัวใจเราในวันนี้มีบางสิ่งที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจมีบางสิ่งบางอย่างที่เราร้องไห้ฟูมฟายมานานแล้ว แต่พระองค์ทรงเข้าใจและพระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราต้องเผชิญอยู่อย่างนั้นตลอดไปพระองค์ต้องการนําเราออกไปสู่ริมน้ําแดนสงบพระองค์ต้องการหยิบเราออกจากสิ่งที่เหมือนสุมเป็นเหมือนไฟที่สุมอยู่ไปสู่สิ่งที่สามารถนอนในทุ่งหญ้าอันเขียวสดของพระองค์ได้วันนี้ขอการพักศพพี่น้องวางขณะที่มือวางที่หัวใจท่านขอท่านไห้ท่านพูดความสงบเขา้าของพระเจ้าเข้าไป ให้ท่านพูดว่าจิตวิญญ,ญาณข้าเอย๋ยจงนิ่งสงบในพระเจ้าจงรับรู้ถึงพระองค์จงรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงเชื่อมต่อในความเชื่อที่เป็นมาจากพระองค์ในหลังจากานนั้ท่านพูดด้วยภาษาท่านเองได้ท่านบอกกับพระเจ้าท่านอยากจะบอกอะไรกับลงเวลานี้มีอะไรที่พยานแตะใจท่านเวลานี้ ท่านยาบอกกับปรงุงนี่เป็นโอกาสดีมากนะครับในบรรยากาศของการทรงตัิตของพยายามสึ์ของพระเจ้าในโอกาสที่พัชนะของพระเจ้ากําลังทะลุทะลวงในวิจ,จิิวตญญาณของเราเพราะสัจจะก,กําลังปลดปล่อยเราเป็นไทยวันนี้ไม่มีพาน,นาการใดพาน,นากานเอาอีกต่อไปมีแต่เสรีภาพในฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณกับพระเจ้าในเช้าวันนี้